สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะในช่วง Happy Hour Channel สบายๆสไตล์ที่กิจไงวันนี้จะมีชวนเพื่อนๆทำอาหารง่ายๆอร่อยๆนะคะก็เราจะมีเรียกวุ้นเส้นไข่เจียวของเรานั่นเองจะมีส่วนผสมก็คือมีวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นเราจะใช้แค่ครึ่งถุงนะคะครึ่งซองนะคะก็แช่ไว้แช่น้ำไว้ประมาณ 15-20 นาทีวันนี้เราใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองแล้วก็นี่ค่ะที่จะมีมะเขือเทศหอมแดงกระชายแล้วก็พริกขี้หนูนะคะซึ่งเราจะเป็นสมุนไพรใส่ไปด้วยแล้วก็ต้นหอมผักชีแล้วหลังจากที่เราใส่ผสมทั้งหมดแล้วก็จะมีปรุงรสด้วยน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทยครึ่งช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยที่วุ้นเส้นก่อนเลยค่ะที่เราแช่ไว้ก่อนนะคะประมาณ15-20 นาทีเดี๋ยวเราจะเอาวุ้นเส้นขึ้นนะคะวุ้นเส้นขึ้นก่อนเลยค่ะนี่นะคะก็อาหารง่ายๆค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ทานแล้วไม่อ้วนด้วยจากนั้นเราก็จะมาหั่นนะคะตัวมะเขือเทศของเรานะคะเราใช้แค่ประมาณนะคะเสร็จ1ส่วน3ของมะเขือเทศก็พอนะคะก็จะหั่นก็เราก็หั่นเป็นคล้ายๆลูกเต๋าอะค่ะนะคะมะเขือเทศก็ลูกใหญ่เขาก็จะเนื้อแข็งนิดนึงก็ดีค่ะก็จะไม่เละง่ายนะคะเดี๋ยวนี้เราก็หั่นแล้วเราก็จะพักไว้ในจานก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็หั่นไว้เสร็จแล้วเราก็มาหั่นหอมแดงค่ะหอมแดงแล้วก็หั่นซอยก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สมุนไพรมาแรงค่ะเราก็คิดว่าสมุนไพรในครัวเราที่มีอะไรเราก็จะสามารถเอามาใส่เป็นอาหารของเราได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ดีมากด้วยช่วงนี้ก็ใกล้หน้าฝนด้วยนะคะเราทานหอมแดงก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องโรคหวัดด้วยในคลิปก่อนหน้านี้ก็มีได้พูดถึงการมีน้ำสมุนไพรที่มีส่วนผสมของหอมแดงด้วยนะคะนะคะอันนี้เราก็หั่นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อเดี๋ยวเราจะใช้ใส่ในไข่เจียววุ้นเส้นของเรานะคะเนี่ยค่ะอันนี้แล้วก็หั่นแล้วเราก็พักไว้ในจานแล้วนี่ก็เป็นกระชายเราไม่ต้องใช้เยอะค่ะเราใช้นิดเดียวนะคะกระชายมันเป็นเหมือนแบบเราเรียกว่าเหมือนกระสายยาแล้วกันตอนนี้รู้สึกว่าทำกับข้าวอะไรก็อยากจะมีส่วนผสมของสมุนไพรแนมไปด้วยค่ะก็ทานง่ายหลังจากที่เราได้ทานน้ำกระชายแล้วก็ขนมจีนก็มีกระชายใช่ไหมคะแล้วก็ผัดฉ่าก็มีกระชายใช่ไหมคะวันนี้เรามีไข่เจียววุ้นเส้นก็มีกระชายค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกระชายก็ใส่กับอาหารของเราได้เพื่อง่ายทุกอย่างค่ะถ้าเราคิดว่าเราจะนะเราก็ซอยให้เขาเล็กนิดนึงนะคะเพื่อเขาอยู่ในไข่เจียวเขาจะได้ไม่ใหญ่เกินไปแต่ว่าก็ทานได้นะคะเพราะว่ากระชายไม่แข็งค่ะหอมด้วยโอเคนะคะนะคะนี่ก็เรียบร้อยสำหรับกระชายของเราแล้วก็วางไว้ด้านข้างส่วนพริกขี้หนูค่ะรอบนี้พริกขี้หนูเราจะใช้เป็นลูกโดดเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะยกขึ้นมาสักนิดนึงค่ะโอเคพริกขี้หนูเราก็จะใช้เป็นลูกโดดแล้วก็เด็ดตัวก้านเขาออกอย่างเดียวก็พอก็หลายคนไม่เคยทานลูกโดดนะคะลองทานดูนะคะก็ไม่เผ็ดค่ะตอนแรกๆอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเผ็ดแต่ว่าพอทานไปก็ใช้ได้อร่อยพอไม่มีพริกขี้หนูแล้วรู้สึกว่ารสชาติไม่ค่อยชูรสสักเท่าไหร่อ่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับการหั่นของเราทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเราจะมาตอกไข่นะคะโอเคไข่ของเรา3ใบนะคะเดี๋ยววางไว้ด้านนี้ก่อนนะคะโอ้ค่ะเราใช้ไข่สด3ใบไข่นี่ก็เป็นพระเอกตลอดการไม่ว่ามื้อไหนแล้วก็เป็นอาหารอย่างเดียวนะคะที่เหมือนกันทั่วโลกคือไข่ค่ะไข่เจียวนะคะเดี๋ยวนี้ช้อนเราวางไว้ด้านข้างแล้วก็ตีไข่นะง่ายๆตีไข่แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ส่วนผสมลงไปนะตีให้เขาฟูนิดนึงเดี๋ยวเวลาทอดเราก็จะได้ฟูกรอบค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่รสชาติลงไปก่อนเลยนะคะนี่ค่ะส่วนผสมของเราก็น้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะแล้วก็สามารถใส่ได้เลยครึ่งช้อนชาแล้วก็ตีนะคะตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ
ได้กลิ่นหอมของพริกไทยด้วยแล้วก็ของซอสรู้สึกว่าแค่นี้ก็ชวนให้เริ่มหิวแล้วค่ะจากนั้นเราก็ใส่ทั้งหมดตรงนี้ลงไปขออนุญาตนะคะเอามะเขือเทศตรงนี้วางแล้วเราก็ใส่ทุกอย่างไปค่ะอันนี้เราเตรียมมาพอดีค่ะแล้วเราสามารถใส่ไปได้ทั้งหมดเลยนะคะใส่ไปได้ทั้งหมดจากนั้นเราก็ตีนะคะสูตรนี้นะคะก็มีเพื่อนๆหลายคนไปลองทำทานดูก็อร่อยมากอร่อยมากก็เลยอยากจะมาฝากเพื่อนๆที่ติดตามเราทาง Happy Hour Channel โอเคจากนั้นก็วุ้นเส้นที่เราพักไว้นะคะจะเด็ดน้ำทีมนะคะวุ้นเส้นที่เราพักไว้ก็เทใส่ไปได้เลยค่ะนะคะแล้วเราก็ทำการคลุกเคล้าก็อีกทีให้ทั่วค่ะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทอดในเตาก็คลุกให้ทั่วๆนะคะโอเคนะคะก็เรียบร้อยเดี๋ยวไปเจอกันตรงหน้าเตาค่ะนะคะตั้งกระทะนะคะให้ไฟร้อนก่อนนะคะจากนั้นน้ำมันร้อนเต็มที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมทั้งหมดที่เราเตรียมไว้อะค่ะไข่เจียววุ้นเส้นแล้วก็เครื่องเทศทั้งหมดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเขาฟูมากเลยแล้วเราก็เกลี่ยวุ้นเส้นเห็นนะคะให้เขาทั่วๆค่ะโอเคนะคะอันนี้ต้องมีแค่เพียงหน่อยอันนี้ก็เราเขี่ยให้ทั่วๆนะคะเดี๋ยวเราพิสูจน์แล้วก็เตาไฟนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะไหม้นะคะก็สูตรนี้ก็ไม่ได้ยากนะคะก็ทอดแล้วรู้สึกว่าได้กลิ่นของไข่เจียวก็หอมนะคะก็เกลี่ยให้ทั่วฝาให้ผสมให้ทั่วนะคะอันนี้เราก็กลับเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะก็ได้ไข่ที่สีสวยงามนะคะเดี๋ยวเราตักใส่จานเลยค่ะตามมาดูเลยนะคะไข่เจียววุ้นเส้นร้อนที่เราเตรียมเครื่องไว้เมื่อสักครู่เรียบร้อยแล้วเราก็มาโรยด้วยต้นหอมนะคะแล้วก็ผักชีแต่งหน้านิดหน่อยค่ะอย่างที่เขาบอกว่าโปรยหน้าด้วยผักชีก็อันนี้เลยค่ะวันนี้ก็เป็นสูตรเด็ดของเราค่ะสำหรับวันนี้ไข่เจียววุ้นเส้นสมุนไพรสำหรับมื้ออร่อยนี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะหวังว่าคงจะติดตามสาระดีๆจากเรานะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ